ในที่สุดนะคะก็ถึงเวลาที่วันนี้ลี่จะได้ไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำมาเยอะมากเลยค่ะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนด้วยวันนี้ก็แต่งหน้าไปเมามอยไปเนาะที่จะทาประมาณแบบ2ข้อนิ้วก็คือกะเอาเนาะคำแนะนำแรกเลยนะคะที่เพื่อนๆบอกดีมาก็จะมีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะนอน8ชั่วโมงคำแนะนำที่2นะคะก็คือก่อนจะไปฉีดเนี่ยขอให้งดแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะแล้วก็คาเฟอีนด้วยพวกชากาแฟค่ะโอเคเราจะมาเซตรองพื้นด้วยแป้งฝุ่นกันแดดนะคะตัวนี้คือดีมากเดี๋ยวลี่จะแท็บแบบนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงปัดอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นตัวนี้ก็คือมีกันแดด SPF 50 PA 3 บวกด้วยนะข้อดีนะคะก็คือบางคนอ่ะจะไม่ชอบใช้ครีมกันแดดเติมระหว่างวันใช่ไหมเราก็อาจจะใช้แป้งกันแดดตัวนี้เติมระหว่างวันก็ได้ถูกไหมคุมมันด้วยแล้วก็กันแดดด้วยข้อแนะนำที่3นะคะเพื่อนๆบอกว่าถ้าเกิดว่ามีไข้ตัวร้อนหรือว่ารู้สึกไม่สบายเนี่ยให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้บัชออนตัวเดิมนะคะลงแก้มเลยอันนี้น่ารักมากแบบมีความเป็นไฮไลท์ในตัวแล้วก็อีกคำแนะนำนะคะถ้าเราถนัดขวาให้ฉีดฝั่งซ้ายมีคนบอกมาเขาบอกว่าฉีดเสร็จใช่ไหมยกแขนไม่ขึ้นไป2วันก็ต่อมานะคะก็คืองดออกกำลังกายทั้งก่อนและหลังนะคะ2วันก่อน2วันหลังงดค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในวันที่ไปฉีดวัคซีนก็คือก็สำหรับใครนะคะที่มีโรคประจำตัวหรือว่ากำลังมีน้องตั้งครรภ์อยู่นะคะหรือว่ามีประวัติแพ้ยาต้องแจ้งแพทย์นะคะแจ้งผู้ฉีดด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้ในการเมคอัพวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเราจะไปรับวัคซีนกันแล้วก็คือลิปสติกนะคะคอลลาเจนลิปสเตนตัวนี้นะคะเม็ดสีชัดตึบแล้วก็ติดแน่นทนนานมากค่ะไม่เลอะแมสด้วยลงเต็มริมฝีปากนะคะด้วยเบอร์01ค่ะแล้วก็เดี๋ยวลี่จะทา05ที่ด้านในนะคะนิดนึงและนี่ก็คือคำตอบที่เพื่อนๆแนะนำมาเยอะที่สุดนะคะ ดื่มน้ำเยอะๆค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะ ลุควันนี้ทั้งหมดลี่ใช้เครื่องสำอางจาก Oriental Princess ค่ะก็แนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังจะไปรับวัคซีนเหมือนกับลี่ก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาคำแนะนำลี่ไปใช้ได้นะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะใกล้ถึงเวลานัดแล้วบ๊ายบาย